ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราก็เรียนถึงคำว่าภาษาไทยคำว่าใครภาษาไทยคำว่าใครภาษาพม่าว่าเปตุเล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 แปลว่าใครถ้าเราจะถามว่าเขาเป็นใครนะเขาเป็นใครเขาเป็นใครภาษาพม่าก็ที่นี้แต่ละคำมีอยู่คำว่าเขาก็ภาษาพม่าว่าตู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 แล้วคำว่าเป็นแปลว่าผิดผิดหรือผิดเดก็ได้นะแล้วก็คำว่าใครก็แปลว่าแปลตูเลถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็เขาเป็นใครภาษาพม่าว่าตูแปลตูผิดเดตูแปลตูผิดเดตูแปลตูผิดเดตูเบตูผิดเลยทีนี้เปลี่ยนจากภาษาไทยโดยตรงถ้าเราอยากจะพูดแบบย่อๆอยากจะพูดแบบสั้นๆภาษาพม่าก็ไม่ใส่คำว่าเป็นก็ได้นะก็คำว่าใครหรือคำว่าคอมเป็นใครตูเบตูเล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 แปลว่าคอมเป็นใครนะทีนี้ไม่ใช่คำว่าเป็นคำว่าเป็นนี่แปลว่าผิดก็ภาษาพม่ามีทำได้สองอย่างเขาเป็นใครตูเบตูผิดเลยตูเบตูผิดเลยตูเบตูผิดเลยหรือตูเบตูเลตูเบตูเลตูเบตูเลอันนี้แปลว่าเขาเป็นใครนะถ้าเราถามว่าใครคำเดียวก็ภาษาพม่าว่าเปตูเลเปตูเลเปตูเลที่นี่ก็ใส่คำสุขภาพใส่คำสุภาพก็ได้นะเปตูเลคัญญาเปตูเลคัญญาแปลว่าใครครับเปตูเลฉินเปตูเลฉินแปลว่าใครคะสำหรับผู้หญิงสำหรับสตรีนะก็ทีนี้อันนี้วิธีการตั้งคำถามนะก็เวลาเราให้คำตอบก็บอกว่าสมมติเช่นผมเป็นตำรวจนะผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจก็ภาษาพม่าว่าคำว่าผมแปลว่าจนอคำว่าเป็นแปลว่าพี่เดตำรวจคำว่าตำรวจนี้ภาษาพม่าว่าเยเยเยรวมแล้วภาษาพม่าว่าจโนเยผิดเดจโนเยผิดเดจโนเยผิดเดผมเป็นตำรวจคำนี้ก็ตอบได้สองแบบสองอย่างนะจโนเยผิดเดใส่คำว่าเป็นนะถ้าเราตอบด้วยคำว่าเป็นก็จโนเยผิดเดที่นี้ก็ไม่ใส่คำว่าเป็นก็ได้นะจโนเยบาจโนเยบาจโนเยบาคำว่าป่าคำว่าป่านี้เวลาเสียงพูดกลายเป็นเสียงบอกไปไหมแปลว่าจโนเยบาจโนเยบาแปลว่าผมเป็นตำรวจนะถ้าเป็นทหารก็บอกว่าผมเป็นทหารภาษาพม่าว่าจโนสิตาผิดเดคำว่าทหารนี้แปลว่าสิตาสิตาทีนี้ภาษาไทยภาษาพม่าคำว่าสิตานี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแต่ละคำก็คำว่าสิตนี้แปลว่าแท้จริงแท้แท้หรือจริงจริงก็แปลว่าภาษาพม่าว่าสิตคำว่าตาแปลว่าลูกผู้ชายนะก็
สองคำนี้รวมแล้วภาษาไทยแปลก็ลูกผู้ชายตัวจริงแปลว่าสิตาแปลว่าทหารนะก็เจโนสิตาพิเดแปลว่าผมเป็นทหารที่นี่ก็ตอบได้แบบเจ้าอย่างเหมือนเมื่อกี้ว่าเจโนสิตาวาเจโนสิตาวาเจโนสิตาวาแปลว่าผมเป็นทหารนะแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งผมเป็นหมอหรือดิฉันเป็นหมอก็ตอบว่าเจโนเซียวงพิเด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 หรือเจโนเซียวมาเจโนเซียวมาเจโนเซียวมาคำสุดท้ายคำว่าป่านี้ก็ต้องเสียงสูงไปนิดนึงแล้วก็ทำให้เสียงมันยาวๆนิดนึงถึงจะเป็นคำตอบก็ดีนะเจโนเซียวมาเจโนเซียวมาเจโนเซียวมาแปลว่าผมเป็นหมอนะที่นี่ก็อาจจะอาตมาอยากจะอธิบายนิดนึงคำว่าสยาวนสยานี้หมายถึงอาจารย์นะอาจารย์แปลว่าสยาคำว่าโอนนี้เป็นคำสัตว์สูงนะใครๆแบบเป็นคำราชศัพท์นะคำว่าโอนหมายถึง อย่างเช่นนายกภาษาไทยคำว่านายกภาษาพม่าว่าโอนจีนะโอนจีอันนี้เป็นราชศัพท์เป็นคำศัพท์ที่สูงก็บอกว่าสยาโอนนี้แปลว่าสยาไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปก็สยาโอนนะสยาวนคำว่าวนในสมัยพระมหากษัตริย์ที่พม่าสมัยนั้นมีอยู่ก็วนจีนาที่ปรึกษาของนายหลวงก็องคมนตรีก็ได้นะก็อันนี้แปลว่าวนวนจีนะวนจีก็ที่นี่ก็สยาวนจริงๆคำว่าสยานี้เป็นคำทั่วไปว่าอาจารย์ก็ที่นี่บอกว่าเจโนเซียวพิเดผมเป็นหมอเจโนเซียวมาผมเป็นหมอนะแล้วก็อีกคำตอบว่าเจโนตุนาติวพิเดเจโนตุนาติวพิเดเจโนตุนาติวพิเดหรือดิฉันเป็นพยาบาลก็บอกว่าจมะตุนาติวพิเดผมเป็นพยาบาลก็เจโนตุนาพิวพิเตที่นี้คำว่าตุนาพิวนี้แปลว่าพยาบาลอันนี้ภาษาพม่าจริงๆก็เจโนตุนาพิวาเจโนตุนาพิวาจมะตุนาพิวาอันนี้เป็นการตอบวิธีการถามวิธีการตอบนะ